สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะอันนี้ป้าโมนาก็มานั่งดูข้อความที่น้องเขาเคยพิมพ์กับป้าโมนานะคะเนาะป้าโมนาก็เคยถามว่ามีใครช่วยเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นนะคะทีแรกกลัวว่าเขาจะมาหลอกเหมือนที่พี่คนไทยคนหนึ่งพูดไว้เลยมันว่าเผื่อเจอคนดีนะคะน้องไทยก็พูดนะคะว่าในความโชคร้ายที่สูญเสียสามีตัวเองก็ยังมีความโชคดีถ้าไม่ได้แกจักจะทำยังไงก็คือภาษาโคราชนะคะถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้เข้ามาช่วยก็ไม่รู้จะทำยังไงตังก็ไม่มีตังก็ไม่มีกินน้องไทยเคยมาคุยกับป้าโมนาจริงๆนะคะว่าตอนที่ผัวเขาตายอ่ะคือเขาไม่ได้รู้อะไรแต่ผัวมีวางเงินไว้ให้1,000เงินของที่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคะมีแค่นั้นจริงๆน้องไทยมีเงินแค่นั้นติดกระเป๋าจริงๆตอนนั้นนะคะฟังคำนี้นะคะทีแรกก็ฉันก็คิดแหละว่าจะไม่เอาแล้วผัวฝรั่งเหมือนอย่างที่ป้าโมนาเคยบอกว่าเหมือนอย่างป้าโมนาไม่เอาแล้วผัวฝรั่งไม่เอาแล้วผัวฝรั่งคือผัวเราตายอ่ะพอผัวเราตายเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาแล้วฉันคือฉันกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนผัวฝรั่งส่งมาให้นะคะทําอะไรก็คล้ายๆกับผัวเองคือมันของน้องอุทะน้องอรไทยนะเขาบอกว่าผัวคนเก่ากับแฟนคนใหม่คือเขามีอะไรที่คล้ายกันน้องอรทัยเลยเปิดใจรับผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคะตอนแรกไม่คิดอยากจะเจอเลยผู้ชายคนนี้หรือว่าไม่คิดอยากจะมีผัวใหม่เลยนะคะจะให้ฟังเสียงน้องนะคะตอนที่น้องอยู่ต่างประเทศใครที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วสบายถ้ายิ่งเราไม่รู้ภาษานะคะเนาะถ้าเรายิ่งเราไม่รู้ภาษาถ้าเราเพิ่งมาอย่างเงี้ยน้องเขาเพิ่งไปอยู่ต่างประเทศประมาณ6เดือนนะคะฟังเสียงน้องนะคะคนช่วยหรือว่าพอมีคนช่วยเราว่าเราไม่ดีน่ะฉันต้องเอาตัวรอดพี่ยังไงต้องทำให้ตัวอยู่รอดทำให้ตัวได้กลับเมืองไทยให้เร็วที่สุดน่ะเหมือนอย่างป้าโมนานะคะถ้าเราจะคิดจะอยู่ต่อต่างประเทศเราต้องเอาตัวเองให้อยู่รอดคือจะหาทางเกาะใครหรือว่าจะหาคู่ชีวิตยังไงเราต้องหานะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะภาษาเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้เงินเราไม่มีเราทำยังไงถึงจะต้องอยู่รอดน้องเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราดิ้นรนนะอยู่ต่างประเทศอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าผัวเราเสียชีวิตนะคะจะว่าฉันไม่ดียังไงก็ช่างมันเถอะพี่ฉันรู้ตัวฉันดีว่าฉันทำอะไรมาอยู่หน้าจุดนี้นะงานก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีภาษาอะไรก็ไม่ได้มันอยู่อย่างยากเลยพี่อะไรที่ทำให้ตัวรอดฉันต้องทำหมดตอนนี้น่ะต้องทำเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดชีวิตคนเราไม่แน่นอนเนาะน้องเขาก็กล่าวเอ่ยถึงนะผู้ชายคนนี้ตอนที่อยู่ต่างประเทศอะว่าเป็นยังไงไปฟังกันนะคะไปช่วยทุกอย่างเรื่องเอกสารเรื่องวิ่งเรื่องเงินเรื่องวิ่งเกี่ยวกับทนายอะไรทุกอย่างน่ะทำไมทุกอย่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่ะขนาดเงินน่ะตอนที่แต่วางคนเขาก็ว่าระวังโดนเขาหลอกเด้อว่ะเองมาแห่เขาจะเอาเองได้ไงเกมคือเอาของฉันเลยนะพอได้เงินมาเกี่ยวกับหายโอนกลับบ้านมัดเลยส่งกลับบ้านมัดเลยคือบางทีความดีตอนที่อยู่ที่นั่นน่ะมันทำให้เราอ่ะเราเห็นว่าผู้ชายคนนี้ดีกับเรานะคะเนาะในตอนนั้นนะคะนั่นแหละที่ป้าโมนาเคยบอกว่าน้องเขาตัวเล็กแต่น้องเขาอดทนมากฟังเสียงนี้นะคะคนที่สุดแหละพี่เพราะว่าชีวิตน้องคนตายไม่ใช่ว่าฉันลืมเด้ฉันไม่เคยลืมดอกบางครั้งหรอกคือถึงอ่ะก็จะร้องเด้แต่ว่าไม่อยากร้องให้ท่านเห็นมาดอกกลัวเขาก็จะไม่สบายใจเลยเนาะคนเขาไปจากเองไปแล้วเขาไปดีแหละเขาหมดเวรหมดกรรมแกอยู่แกก็จะทุกข์เนาะแกไปดีแล้วที่นี่คนอยู่เด็กต้องสู้เด็กต้องทำให้ชีวิตดีขึ้นเองมีลูกมีเต้าด้วยเนาะเราของเงินที่ได้จากการตายของเด็กเราต้องรู้จักใช้รู้จักมาทำ
ำให้มันงอกมันเยอะขึ้นมาไม่ใช่ไส้จ่ายทุยทุราเพราะว่าไม่มีคนหาให้เลยเด้ไม่มีแกอยู่เลยเด้ไม่ได้มีแกส่งเสียเลยเด้เงินทองนะคะที่ได้มาน้องเขาบอกว่าเขาจะใช้ให้ดีที่สุดบริหารเงินให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาไม่มีผัวที่จะให้แล้วคนนี้คนใหม่เนี่ยก็ไม่รู้จะยังไงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้กันเลยเนาะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของน้องเขาต่างคนต่างให้กำลังใจกันนะคะตอนนั้นเนาะป้าโมนาก็ให้กำลังใจน้องเขาน้องเขาก็ให้กำลังใจป้าโมนานะวันนี้คือถือว่าเองทำบุญมาร่วมกันตาแกเท่านี้เนาะชาติหลังนี้จริงก่อนกี่ชาติกี่พวกขอให้ได้เกิดมาเป็นผัวเมียกันเดชท่องประจำจะไม่เคยลืมหรอกต่างคนต่างเศร้าต่างคนต่างจำนะคะเนาะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คนที่เขาให้ชีวิตให้อนาคตเราอะเหมือนป้าโมนาอดีตสามีป้าโมนาก็ยังอยู่ในใจเสมอนะคะเงินที่ได้เงินที่เหลือเงินที่เก็บอะไรเงี้ยก็คือเงินเก็บเงินอนาคตเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังใจนะคะก็ขอให้เจอนะคะขอให้เจอน้องเขาเร็วๆเนาะนี่ก็เป็นเสียงของน้องเขานะคะที่เคยมาคุยกับป้าโมนาเนาะจะบอกว่าน้องเขาอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงนั่นแหละทำไมเขาถึงน้องเขาถึงได้ไว้ใจแล้วก็เปิดใจให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาในชีวิตตอนที่น้องเขาลำบากอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็อยากจะบอกสายฝอทุกคนเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้เขาจะดีกับเราหรือว่าพรุ่งนี้เขาจะร้ายกับเรานะคะก็ยังไงดีอ่ะป้าโมนาจะพูดยังไงดีอ่ะก็คือหนึ่งพอเขาไปอยู่บ้านเราแล้วอ่ะเหตุที่เขาไปอยู่บ้านเราที่เมืองไทยก็เพราะว่าเขาช่วยเรื่องเอกสารของน้องอรไทยนะคะน้องอรไทยก็โอเคเห็นว่าเขาดีก็เลยพาไปที่บ้านไปให้รู้จักกับพ่อกับแม่นะคะพอไปรู้จักกับพ่อกับแม่แล้วตอนที่อยู่ต่างประเทศก็ช่วยเหลือเราอย่างดีก็ช่วยเหลือเราอย่างดีถ้าเราจะคิดแบบบวกลบคูณหารเลยก็ช่วยเหลือดีแต่พอไปอยู่เมืองไทยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฝรั่งพอไปอยู่ในเมืองไทยก็เหมือนเพชรเหมือนพลอยนะคะสำหรับคนไหนที่เดินสายฝอนะสายอื่นไม่เกี่ยวนะคะป้าโมนาพูดถึงแค่สายฝอเมื่อเขาเห็นฝรั่งถ้าไม่มีเมียกระเตงอยู่ที่เอวเขาก็คือคนโสดและทุกๆคนก็บอกว่าหนูไม่รู้อย่างที่ไปฟังคลิปเดี๋ยวจะมีคลิปอีกต่อๆไปที่ป้าโมนาจะมาเล่าให้ฟังว่าน้องไทยมาบอกอะไรป้าโมนาบ้างนะคะเนาะก็นั่นแหละก็อยากให้รู้ว่าตอนอยู่ต่างประเทศเขาช่วยเราเหลือเราพอไปเมืองไทยแล้วไปอยู่ในบ้านเราพอรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหรือพอรู้ถนนหนทางของประเทศไทยหรือพอรู้แหล่งท่องเที่ยวป้าโมนาเห็นเยอะมากน้องอรไทยพาเขาไปเที่ยวหลายที่มากในประเทศไทยจนเหมือนแบบหรูหรามากๆแต่เรื่องการดื่มการกินป้าโมนาไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คุยไม่ได้ถามว่าเขาดื่มเขากินเยอะไหมแต่ที่ป้าโมนาเคยได้ฟังจากน้องอรไทยก็คือเมื่อปีที่แล้วปี65นะคะปี65ก็ประมาณต้นปี65 64 65 65ปีนี้66 67หรือว่าปี66สิเพราะว่าปี66ป้าโมนากลับไปเมืองไทยเดือนกรกฎาป้าโมนาก็ยังคุยกับน้องอยู่ว่าเราจะไปหาน้องจะไปอะไรน้องแต่น้องก็บอกว่าให้มาได้เลยนะคะเพราะว่าเราคุยกันตลอดเนาะน้องเขาบอกอยากกอดพี่แบบความรู้สึกกับน้องว่าคนเราหัวอกเดียวกันก็เลยมีความรู้สึกนั่นแหละพอเขาไปถึงบ้านเราเมืองไทยเราแล้วผู้หญิงที่เขาไปเจอใหม่นะคะผู้ชายคนนี้ที่ไปเจอผู้หญิงใหม่เราไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงดูปูเสือกันถึงขนาดไหนแต่ถ้าดูตามคลิปวิดีโอที่อาไทยบอกก็คือเขาเลี้ยงดูปูเสือกันเยอะมากนะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่ารู้ใจดูใจกันป้าโมนาก็ยังสำหรับตัวเองก็ยังไม่รู้นะว่าที่อยู่ทุกวันนี้จะยังไงนะคะแต่เพียงแต่ว่าป้าโมนาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่า1เรารู้ภาษา2เรามีใบขับขี่เราทำงานนะคะมีงานทำมีงานทำมีใบขับขี่แล้วเรามีหลายๆอย่างเอกสารครบในตัวเราเนาะก็นั่นแหละคนไหนเป็นสายฝอนะคะถ้ามาอยู่ต่างประเทศแล้วอย่าลืมนะคะทำตามกฎเขาเนาะทำตามกฎเขามาอยู่บ้านเขานะทำตามกฎเขา
แต่งงานกันให้จบแต่งงานกันให้จบหาที่เรียนให้เรียบร้อยได้เอกสารเรียบร้อยแล้วก็ทำใบขับขี่เลยนะคะคนไหนถ้ามีกำลังไหวถ้าสามีเอ่ยมาเลยทำใบขับขี่รีบทำเลยนะคะเราจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกนะคะเพราะว่าบางทีหนึ่งฝรั่งเขาก็ชอบว่าเออเมียทำงานนะคะเนาะก็แล้วแต่คนนะคะโอเคค่ะวันนี้ป้ามนาก็มาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้าไปอยู่ในบ้านเพราะอะไรเพราะน้องอรไทยเขาก็เห็นว่าเขาช่วยเหลือดีแกก็เลยพาเข้าบ้านพอพาเข้าบ้านปั๊บไลน์ออกนะคะพอไลน์ออกเป็นยังไงก็มีปากมีเสียงกันมาเรื่อยๆก็เลยทำให้ระหองระแหงใจกันตอนนี้สงสัยที่สุดก็คือชายชุดดำนะคะป้ามนาสงสัยก็คือชายชุดดำที่เข้าออกบ้านน้องอรไทยนะคะแล้วก็ชายชุดดำที่หยิบรองเท้าเข้าไปในบ้านนะคะและชายชุดดำที่มาหยิบก้อนหินและชายชุดดำที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านได้ป้ามนาสงสัยที่สุด